เข้าสู่รายการ Comic World Daily กันเนี่ยนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กับเหตุการณ์ Marvel Universe ปะทะ The Punisher ในพาร์ทที่3กันครับผมเรื่องราวในตอนนี้นั้นกำลังเข้มข้นสุดๆเลยหากท่านผู้ชมนั้นยังไม่ได้ดูพาร์ท1กับพาร์ท2นะครับรีบกดกลับไปดูตอนนี้เลยไม่งั้นจะดูไม่รู้เรื่องกันนะครับผมให้เวลากดกลับไปดู3 2 1และตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วที่จะมาระเบิดความมันกับอีเวนต์ Marvel Universe ปะทะ The Punisher ในพาร์ทที่3กันครับในตอนนี้นั้น Spider-Man ได้จับหลวงพ่อกับเด็กน้อยเอาไว้เป็นตัวประกันเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนให้เขาได้พูดคุยกับ Punisher เจ้า Punisher แกอย่าคิดจะเหนี่ยวไกลเชียวนะเพราะถ้าแกเหนี่ยวไกลเนี่ยไอเด็กคนนี้ไม่รอดแน่ฮึ Spider-Man แกไม่รู้หรือไงในสงครามน่ะมันมีการเสียสละเสมอแหละแล้วแกที่ฉันล่ามาหลายปีกับเด็กที่ฉันเพิ่งรู้จักน่ะแกลองคิดความสำคัญดูว่าฉันน่ะจะเลือกอะไรจะเป่าหัวแกหรือปล่อยให้เด็กตายมันน่ะจะเลือกง่ายอยู่แล้วแหละโถแกทำเป็นปากดีไปถ้าแกคิดจะฆ่าฉันนะตอนนี้ฉันคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วฉันรู้นะว่าใจจริงแกน่ะก็อยากรู้ว่าฉันต้องการจะพูดอะไรกับแกในตอนนี้พันนิเชอร์ก็คิดในหัวครับผมโอ้ยกูอยากจะเป่าสมองมึงให้เละจริงๆเลยแต่ถ้าว่ามันมาที่ทำไมกันล่ะมันยอมเสี่ยงขนาดนี้เพื่ออะไรกันล่ะจากนั้นสไปเดอร์แมนก็ยอมปล่อยหลวงพ่อกับเด็กออกมาครับโอเคโอเคเรามาคุยกันดีๆก็ได้เอาไปนะหนูน้อยนี่ถือเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของฉันนะโอเคโอเคแกได้ความบริสุทธิ์ใจแล้วแกได้เวลาของแกมา1นาทีเอารีบพูดซะเจ้าสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนั้นใช้เวลา1นาทีของเขาอย่างคุ้มค่าครับเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตั้งแต่เกิดเรื่องทั้งหมดมาเนี่ยพวกที่กลายเป็นมนุษย์กินคนนั้นเข้าจู่โจมกันเองพวกมันสู้กันเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมพวกมันน่ะเริ่มแบ่งพรรคแบ่งพวกกันไงล่ะพวกมันสร้างกลุ่มของพวกมันขึ้นมาเองสไปเดอร์แมนเองก็มีกลุ่มของเขาแล้วดูเหมือนว่ากลุ่มของเขาน่ะจะใหญ่กว่ากลุ่มอื่นๆด้วยซ้ำกลุ่มของเขานั้นแข็งแกร่งกว่ากลุ่มอื่นๆซึ่งด้วยเหตุนี้เองทำให้กลุ่มของสไปเดอร์แมนนั้นได้อยู่ในแมนฮัตตันและกลุ่มอื่นนั้นก็ต้องหนีออกไปหรือไม่ก็ตายแต่ทว่าที่แห่งนี้น่ะไม่เคยพบสันติสุขเลยเออนั่นมันก็เรื่องของแกฉันรู้นะฉันก็อยู่ที่นั่นตอนที่โลกตายลงแล้วคนกินกันเองเนี่ยบอกได้ที่แกต้องการบอกฉันมาดีกว่านะไอ้พวกมนุษย์กินคนกลุ่มอื่นมันกลับมาที่นี่ยังไงล่ะแกก็รู้เมืองแมนฮัตตันน่ะเป็นเมืองของฉันมันเป็นของฉันคนเดียวและตอนเนี้ยกลุ่มอื่นๆมันพยายามจะแย่งจากฉันไปฉันฆ่าพวกมันฉันทำลายพวกมันทั้งหมดฉันเลียกระดูกพวกมันแกคงพอเข้าใจฉันสินะการต่อสู้เพื่อตัวเองเนี่ยเพื่อปกป้องความอยู่รอดของพวกเราเองเหมือนที่แกทำยังไงล่ะในตอนนั้นเองหลวงพ่อก็ช็อกไปเลยไม่ได้ยินแบบนี้พันนิเชอร์จริงเหรอที่นายน่ะสู้เพื่อปกป้องตัวนายเองไม่หรอกหลวงพ่ออย่าไปฟังมันผมน่ะไม่ได้ต่อสู้เพื่อใครผมไม่ได้ต่อสู้เพื่อหลวงพ่อไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองผมไม่ต่อสู้เพื่ออะไรทั้งนั้นแล้วพวกผู้รอดชีวิตล่ะพันนิเชอร์พวกเราไม่ใช่ครอบครัวของนายเหรอไม่ครอบครัวของผมน่ะตายไปแล้วผมไม่ได้พยายามจะช่วยใครเลยผมแค่อยากจะฆ่าพวกมันเท่านั้นเอาล่ะสไปเดอร์แมนถ้าแกมีอะไรจะพูดอีกก็พูดมาตอนนี้เลยจากนั้นสไปเดอร์แมนก็เล่าเรื่องต่อและเรื่องส่วนนี้เป็นเรื่องที่พันนิเชอร์ไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องราวการต่อสู้ครั้งใหญ่ก่อนที่เมืองบุคลินจะพังทลายลงเรื่องราวมันมีอยู่ว่ากลุ่มของเลดฮักนั้นได้เข้าต่อสู้กับกลุ่มของเดอะติงและหลังจากการต่อสู้อันบ้าคลั่งนั้นจะมีอะไรหลงเหลืออยู่งั้นเหรอพวกที่ไม่ติดเชื้อไงและหลังจากนั้นการต่อสู้ของทหารผู้ไม่ติดเชื้อกับพวกมนุษย์จีนคนก็ได้เริ่มต้นขึ้นการต่อสู้นั้นกินเวลาไปถึง3วันแต่นายรู้ไหมพันนิเชอร์ไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบมั่วๆไม่ได้กลุ่มนี้บังเอิญมาเจอกลุ่มนี้แล้วสู้กันมีใครบางคนกำลังชักใยเรื่องพวกนี้อยู่ใครบางคนต้องการให้กลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นเข้ามาสู้กันเองซึ่งเมื่อการต่อสู้ดำเนินไปถึงจุดคลายแม็กเนี่ยเหล่าฮีโร่ของโลกที่ยังหลงเหลืออยู่ได้ออกมาต่อสู้ไอรอนแมนนั้นได้เข้าเผชิญหน้ากับเลดฮักผลของการต่อสู้คือไอรอนแมนนั้นสามารถเอาชนะได้แต่ทว่าในตอนนั้นเองชุดเกราะของไอรอนแมนนั้นก็เกิดบั๊กทำให้เขานั้นติดอยู่ในชุดเกราะโทนี่ช่างน่าสงสารจริงๆเขากรีดร้องอยู่ในชุดเกราะนั่นเป็นเวลา5วันเต็มๆก่อนที่เขาจะตายลงและผลของการต่อสู้นั้นก็คือเมืองนั้นได้พังทลายไปหมดกลุ่มของพวกกินมนุษย์นั้นก็ได้ตายลงบางกลุ่มก็ย้ายออกไปและด้วยเหตุนี้เองทำให้แมนฮัตตันนั้นลงเหลือเพียงกลุ่มของสไปเดอร์แมนเท่านั้นแต่ทว่าโลกภายนอกนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะสิมันมีกลุ่มนึงที่บงการเรื่องทั้งหมดอยู่และไอคนที่บงการเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันฉลาดมากๆเลยผู้คนนั้นต่างขนานนามมันว่าราชาแห่งความตายแล้วแกรู้ไหมล่ะราชาแห่งความตายเนี่ยทำอะไรได้บ้างภายในไม่กี่เดือนเนี่ยกลุ่มอื่นๆนั้นถูกจัดการหมดด้วยระบบของมันวิธีของราชาแห่งความตายนั้นฉลาดมากๆพวกมันจับผู้ที่อ่อนแอมาเป็นทาสแล้วก็จับผู้ที่แข็งแกร่งมาเป็นลูกน้องของมันทางเลือกของผู้ที่ไม่ยอมจำนนมีเพียงความตายเท่านั้นนี่เป็นแผนการที่ฉลาดสุดๆมันเป็นวิธีการเดียวกับที่อเล็กซานเดอร์มหาราชหรือว่าเจงกิสข่านใช้นี่คือวิธีในการสร้างอาณาจักรของพวกมันซึ่งในตอนนี้เองพันนิเชอร์ก็สงสัยครับผมทำไมพันนิเชอร์นั้นไม่เคยได้ยินเรื่องกลุ่มนี้เลยหรือว่านี่สไปเดอร์แมนกำลังโกหกเขาอยู่แต่ถ้าสไปเดอร์แมนไม่ได้โกหกล่ะ
มันก็หมายความว่าในตอนนี้ราชาแห่งความตายนั้นหาหนทางของเขาที่จะมายังแมนฮัตตันได้แล้วสินะจากนั้นสไปเดอร์แมนก็เล่าต่อครับในตอนนี้กลุ่มของราชาแห่งความตายได้ฆ่ากลุ่มของเขาไปหลายคนแล้วและในตอนนี้เองราชาแห่งความตายนั้นได้นำบางอย่างของฉันไปบางอย่างที่สำคัญกับฉันและสิ่งนั้นก็คือภรรยาของสไปเดอร์แมนนั่นเองในตอนนี้พันนิเชอร์นั้นรู้แล้วครับว่าสไปเดอร์แมนต้องการอะไรก็แค่เจ้าปีศาจตัวนึงอยากให้ฉันไปจัดการปีศาจที่มันร้ายกว่าอีกตัวนึงเท่านั้นเองแล้วทำไมฉันต้องแคร์กับเรื่องที่แกขอฉันด้วยล่ะก็เพราะว่ามันยังมีผู้รอดชีวิตมากกว่านี้ยังไงล่ะและฉันก็รู้ด้วยว่าพวกมันอยู่ที่ไหนแล้วฉันต้องแคร์ด้วยหรอจริงๆฉันแค่เจาะรูบนหัวแกแล้วฉันก็เดินออกไปหาพวกเขาเองก็ได้และในตอนนี้นะแกบอกลูกน้องของแกเลยถ้ามาเดินไปก้าวเดียวเนี่ยมันตายแน่ๆเดดพูลนั้นหนีออกมาจากการถูกตึงได้แล้วในตอนนี้มันเข้ามาแล้วแกก็ใจเย็นสิวะเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่าอย่ายิงคนส่งข้อความน่ะแต่พันนิเชอร์นั้นไม่สนใจครับผมยิงเดดพูลไปอีกรอบเลยโป๊ก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 ในตอนนี้เดดพูลนั้นลงไปนอนตายเหมือนเดิมแล้วโอเคทีนี้ไม่ต้องอ้อมค้อมกันแล้วคือแกจะบอกให้ฉันไปฆ่าไอราชาแห่งความตายนั่นแล้วแกก็จะบอกที่อยู่ของผู้รอดชีวิตมาสินะนี่คือข้อตกลงของเราใช่ไหมแต่ถ้าว่ามันก็น่าจะใช้ได้อยู่นะแต่อาทิตย์หลังจากนี้หลังจากที่พวกเราทำข้อตกลงกันน่ะเดี๋ยวแกก็ออกล่าพวกผู้รอดชีวิตไม่ข้อตกลงคือแกไปจัดการไอราชาแห่งความตายนั่นช่วยภรรยาของฉันออกมาจากนั้นผู้รอดชีวิตทั้งหมดจะเป็นของนายแต่ฉันต้องบอกก่อนนะแมนฮัตตันเนี่ยเป็นทีมของฉันแกนะต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วฉันจะไม่ยุ่งกับแกอีกถ้าแกตกลงข้อตกลงของฉันเนี่ยแกจะไม่ต้องสู้ต่อแล้วไม่มีสงครามอีกต่อไปแล้วไม่มีใครต้องถูกแกฆ่าอีกแล้วแกสู้มาตลอดเวลาแกนะอยู่ในการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบแต่ตอนนี้แกมีโอกาสจะจบมันแล้วตกลงสิแล้วการต่อสู้ของแกจะจบลงแกจะชนะหลังจากนั้นพานิเชอร์ก็ได้ไปคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถามว่าเนี่ยจะไปเมื่อไหร่หรอไปไหนหรอก็ไปจัดการไอ้พวกราชาแห่งความตายไงล่ะเดี๋ยวนะหลวงพ่อผมไม่เคยบอกเลยสักคำว่าผมจะไปไม่นะแต่คุณต้องไปนี่เป็นประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้ากำลังนำทางคุณอยู่เหมือนที่ท่านนำทางให้เรามาเจอกันนายต้องทำได้แน่นายต้องทำได้นายจะเป็นผู้สร้างความแตกต่างผมก็สร้างความแตกต่างตั้งแต่แรกแล้วนี่ในตอนนี้ก็มีแค่ผมคนเดียวที่สู้กับไอ้พวกมนุษย์กินคนพวกนั้นพานิเชอร์แล้วคุณสู้เพื่ออะไรกันล่ะจะมีความหมายอะไรถึงคุณจัดการพวกมันได้หมดก็จริงแต่คุณช่วยใครไม่ได้เลยฉันรู้ว่าเธอต้องเจอเรื่องราวที่เจ็บปวดมามากมายการสูญเสียครอบครัวของเธอแต่ถ้าว่าจงคิดดูดีๆเถิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้พระเจ้าในตอนนี้อาจจะให้โอกาสนายได้กอบกู้โลกก็ได้นะพวกเราน่ะอาจจะเป็นมนุษย์คนสุดท้ายในตอนนี้ไม่มีฮีโร่หลงเหลืออยู่อีกแล้วนายเป็นคนสุดท้ายนะนายต้องปกป้องพวกเราไม่ผมบอกไปแล้วไงผมไม่ใช่ฮีโร่ผมแค่นักฆ่าคนดึงเท่านั้นงั้นฉันก็หวังว่านักฆ่าคนนั้นจะปกป้องโลกของเราได้แล้วจนรอดเนี่ยพานิเชอร์ก็ต้องจำใจออกมาครับผมหลังจากฟังคำพูดของหลวงพ่อไปเนี่ยเขาก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องออกไปช่วยแล้วซึ่งในตอนนี้พานิเชอร์นั้นรีบออกเดินทางไปจัดการราชาแห่งความตายในทันทีแต่ถ้าว่าในระหว่างทางเนี่ยเขากับเจอพวกมนุษย์กินคนอีกคราวนี้มันมีเดดพูลแบ็ควิโดแล้วก็สกอร์เปียนแต่ถ้าว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเดดพูลก็จ่อออกมาก่อนเลยอย่ายิงนะอย่ายิงได้โปรได้โปรอย่ายิงด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่ายิงฟังกูก่อนคือเรื่องมันมีว่าอย่างนี้หัวหน้าของพวกเราน่ะคิดว่านายต้องการคนช่วยน่ะพวกเราเลยเอาเพื่อนมาช่วยนายยังไงล่ะเห็นดังนี้นะครับพานิเชอร์ก็เลยคิดว่าเนี่ยไอตัวพวกนี้เอาไปด้วยอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างเอาไปด้วยแล้วกันแต่ทุกคนฟังนะไม่มีใครทำอะไรนอกเหนือจากคำสั่งของฉันถ้าใครทำอะไรเกินเลยฉันจะยิงมันให้ตายเหมือนหมาเลยจากนั้นพานิเชอร์นั้นก็เดินทางไปตามคำบอกกล่าวของสไปเดอร์แมนพานิเชอร์นั้นได้มุ่งไปยังที่อยู่ของราชาแห่งความตายซึ่งในที่แห่งนั้นเนี่ยสไปเดอร์แมนก็บอกว่ามันมีผู้รอดชีวิตอยู่ประมาณ20คนซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นแฟนของฉันก็ได้แหมแล้วเจ้าสไปเดอร์แมนเนี่ยบอกลักษณะสังเกตแฟนของมันมาซะยากเลยเนี่ยแฟนของสไปเดอร์แมนนั้นเป็นผู้หญิงผมแดงคนเดียวในนั้นในตอนที่ไปถึงเนี่ยสกอร์เปี้ยนก็หัวร้อนอยากจะบวกแล้วเนี่ยไปฆ่าพวกมันกันเลยแต่พานิเชอร์นั้นห้ามเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งสิเรายังไม่รู้เลยว่าพวกมันมีเท่าไหร่ถ้าเราบุกไปน่ะเราได้ตายกันหมดแน่พันนิเชอร์นั้นค่อยๆล่อเข้าไปและยิงเก็บกาบไปทีละคนพันนิเชอร์นั้นยิงคนดูแลตายหมดเลยพันนิเชอร์ก็สงสัยครับอะไรมันจะง่ายปานนี้วะแต่ในเวลาต่อมากองทัพของราชาแห่งความตายก็ได้โผล่มาพวกมันดักซุ่มโจมตีอยู่การต่อสู้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นแก๊งของพันนิเชอร์นั้นดูเหมือนจะสามารถรับมือได้อย่างไม่ยากครับเดดพูลนั้นก็จัดการคนอื่นได้อย่างง่ายๆเพราะเขาเป็นอมตะอยู่แล้วการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างดุเดือดการต่อสู้นั้นดำเนินอยู่สักพักนึงและในท้ายที่สุดแล้วฝ่ายที่เป็นฝ่ายชนะก็คือ
ฝ่ายของพานิชเชอร์นั่นเองพานิชเชอร์นั้นจัดการลูกน้องของราชาแห่งความตายจนเรียบและในตอนนี้เองเขาก็รีบวิ่งไปช่วยแมรี่เจนทันทีแต่ในตอนที่เขาพบแมรี่เจนเนี่ยเขาก็ต้องตกใจเข้าไปใหญ่เพราะเขาพบว่าแมรี่เจนนั้นไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อแถมแมรี่เจนนั้นยังตั้งท้องอีกต่างหากแต่ทว่าในช่วงอึดใจนั่นเองมีใครบางคนนั้นเข้าจู่โจมพานิชเชอร์จากด้านหลังเขาคนนั้นคือราชาแห่งความตายนั่นเอง ฉันเชื่อว่าแกคงตามหาฉันอยู่สินะราชาแห่งความตายก็คือคิงพินนั่นเองคิงพินและกองทัพของเขาได้ปรากฏตัวออกมาแล้วจัดการกับพานิชเชอร์เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้ในพาร์ทที่4นะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องราวในวันนี้นั้นเข้มข้นมากๆเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปกันพานิชเชอร์นั้นจะหนีออกมาจากวงล้อมได้ยังไงติดตามชมได้นะครับผมและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนก็บอกกันมาเพิ่มได้นะครับถ้าเรื่องราวไหนมาเร็วเนี่ยจะทำให้เร็วเลยแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ